ูดูเจ็ดไหมแม่กูดูเก่งเฮียเก่งดิไหมเนี่ยเฮียสวัสดีครับผมเบต้านะครับพบอีกแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องคาร์ดิโอนะครับไอสัตว์นี้ก็รัดเลือดไม่เดือดแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมนะอยากแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้นะครับมาจากวาดีซีทันทีนะแต่แม่งดูให้เกียรติเสื้อเฮียนี้ด้วยนะครับนี่แม่งลิงถือลูกท้อนะครับไอสัตว์กูละท้อชิบหายนะครับเสื้อแม่เฮียน็อตแล้วก็มึงดูกางเกงกูเนี่ยอย่าเรียกกางเกงเลยเฮียฟูดแม่งนะครับกางเกงสีแดงบ้านกูไม่มีนี่แม่งดูเพาะครับคือจริงๆนี่เรื่องคาร์ดิโอนะครับผมเคยพูดไปในคลิปบากิแล้วมี2รูปแบบง่ายๆเลยอย่างแรกเนี่ยโลว์อินเทนซีนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ก็คือการที่เราไปวิ่งแล้วเดินเรื่อยๆนะครับวิ่งเรื่อยๆหัวใจแล้วค่อยๆเหนื่อยขึ้นไปนะครับกราฟมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี้กับอย่างที่2เนี่ยคือการฮิตไฮอินเทนซีนะครับก็คือเข้มข้นเลยใน1นาทีเนี่ยเราวิ่งแบบเดอะแฟตเลยนะครับวิ่งเร็วชิบหายไปวอดเลยนะครับแล้วก็1นาทีเราพักนะครับก็คือหัวใจจะทำงานหนักสลับกับเบานะครับเป็นรูปฟันฉลามแล้วเพื่อนๆก็จะถามเข้ามานะครับแล้วรูปแบบไหนดีที่สุดนะครับอันนี้ผมคงให้คำตอบไม่ได้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ถ้าส่วนตัวผมเองนะครับมันขึ้นอยู่กับวันนั้นๆ นะครับว่าเรามีเวลามากน้อยเพียงไหนถ้ามีเวลามากเนี่ยผมเลือกที่จะคาร์ดิโอแบบ low intensity นะครับเพราะว่าไม่เหนื่อยมากส่วนถ้ามีเวลาน้อยเนี่ยผมจะเลือกแบบ high intensity นะครับเพราะใช้เวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็เห็นผลค่อนข้างไวแต่หมายเหตุไว้ก่อนนะครับ high intensity หรือรูปแบบฮิตเนี่ยมือใหม่นะครับถ้าวันแรกคุณมาลองเลยเนี่ยข้อต่อคุณนะครับไม่ว่าจะเข่าข้อเท้าอย่างนะครับอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้แนะนำนะครับให้ออกกำลังกายอย่างต่ำประมาณ 2-3 เดือนก่อนแล้วค่อยฝึกทำนะครับอย่ามาถึงแบบว่าเออมันเห็นประสิทธิภาพไวกว่าใช้เวลาน้อยด้วยนะครับเราเลยแบบเอาว่าตามพี่เบย์ดีกว่าวิ่งแม่งเลยนะครับเดี๋ยวสภาพจะเป็นแบบกูนะจริงไม่ก็แล้วก็ลอกของผมเองนะครับชิลๆสบายๆเลยครับ2ครั้งต่อ1อาทิตย์แค่นั้นเองนะครับไม่มากเกินไปกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมคาร์ดิโอมีแค่2ครั้งต่ออาทิตย์เองจริงๆเนี่ยการคาร์ดิโอนะครับข้อดีมัน108พูดในคลิปก็คงไม่จบนะครับไม่ว่าจะเพิ่มเมตาบอลิซึมเพิ่มรอบรีคัฟเวอรี่ให้ร่างกายนะครับแต่ดาบ2คมของมันเนี่ยถ้าคุณนะครับต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองให้มีกล้ามมากขึ้นนะครับนี่นะครับเด็กสัตว์นะครับสภาพแล้วคุณไปคาร์ดิโอหนักมากๆก่อนที่คุณจะเล่นเวทอันนี้ไม่ผิดนะถ้าคุณจะคาร์ก่อนเล่นเวทนะครับน่ารักพอเป็นพิธีเดินย่องๆนะครับอันนี้ปกตินะครับนักเพาะกายเขาก็ทำกันแต่ถ้าคุณมาถึงแบบผมเลยนะครับแม่งมาถึงนี่มีค้อนทอได้ไหมทอกระดกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตีจนกูย้อนเวลากลับไปวันนั้นเลยนะครับคือวันนั้นเนี่ยผมนะครับคาร์ดิโอโดยการทำไฮเทนซิตี้นะครับหรือคิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการตีค้อน 10-15 นาทีนะครับพักรอบนาทีสลับกันกราฟเนี่ยขึ้นเป็นฟันฉลามแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันเล่นหลังผมพอดีนะครับจากที่ผมเคยแลดคูดาวได้18แผ่นนะครับวันนั้นผมดึงนี่สภาพนะครับเหลือ17แผ่นนะครับดึงฟอร์มงอกแงกด้วยนะครับเพราะแรงของเรานะครับโดนดึงไปใช้ในการคาร์ดิโอเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมอธิบายเพื่อนๆนะครับว่ามันเป็นดาบ2คมถ้าในอีกจักรวาลคู่ขนานของผมเนี่ยไม่คาร์ดิโอเลยนะครับแล้วมาเวทเลยอย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยผมตีไปประมาณนะครับรวมๆแล้วก็วิ่งทำถ่ายวิดีโอเมื่อกี้ประมาณ5นาที10นาทีนะครับแทบจะไม่นับว่าเหนื่อยเลยเดี๋ยวไปดึงแรดคูดาวกันให้ดูนะครับมันได้ครับนี่เสื้อมันนี่ก็จะยาวไปไหนมานะครับเราลงมาชั้นล่างแล้วมาลองดูว่าดึงข้อจะไหวหรือเปล่านะครับแว่นเกียร์นี่ก็รัดหายเลยนี่นะครับปกติเนี่ย17แผ่นใช่ไหมวันนี้เรามาเล่น18แผ่นนะครับ18แล้วนะครับดูว่าจะรอดไหมจากการแต่งตัวก็ไม่น่าจะรอดเลยนะครับโอเครอดนะครับตามสภาพเลยถ้าเราคาร์ดิโอแบบพอเป็นพิธีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมไหวนะครับฟอร์มอาจจะเสียบ้างตอนเล็บหลังๆนะครับมันก็ดีกว่าวันนั้นนะครับที่ผมไปคาร์ดิโอเต็มแรงเลยนี่เลยเป็นตัวอย่างนะครับว่าคาร์ดิโอมันเป็นดาบสองคมจริงๆนะครับถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับถ้าใช้ผิดวิธีแล้วถ้าคุณต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะได้ผลตรงกันข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็ทักอย่าว่าเคยยัดแม่อร่อยมาเข้าแล้วจีนจ๋าจับไม่ยัดแม่แล้วก็ขอยกตัวอย่างอีกข้อนะครับสำหรับใครที่เป็นนักกีฬาอย่างเจ้าน็อตเนี่ยมันเป็นนักบาสในมหาลัยอ่ะถามมันถ้ามึงเล่นขามาหรือเล่นไหล่ไปเนี่ยแล้วไปเล่นบาสเนี่ยสนุกไหมโอ้โหโดดไม่รอดชุดไม่ลงโดดไม่รอดชุดไม่ลงใช่ไหมเวทก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณทำการคาร์ดิโอเนี่ยเต็มที่กับมานะครับอย่างแรกเนี่ยเวทมันก็จะน้อยใจนะครับตามสภาพเลยมันก็ฝึกมาไม่ค่อยดีเปรียบเทียบโลกคู่ขนานกันอีกคนนึงฝึกเวทก่อนนะครับในระยะเวลา100วันคุณก็เห็นภาพแล้วว่าใครชนะนะครับเขาพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีกว่าคนที่คาร์ดิโอก่อนแน่นอนต้องการอะไรเนี่ย
็ดแม่อ่ะพอจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สรุปสั้นๆเลยนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยอยากเพื่อนๆนะครับทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับ 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับส่วนเวลาเนี่ยผมไม่อยากจำกัดเลยนะว่า30นาที40นาทีนะครับเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยบางคนอาจจะเริ่มแค่15นาทีแล้วชอบแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับดีกว่าเพื่อนๆไปฟอกตัวเองนะครับไปบังคับตัวเองให้มันมาถึง1ชั่วโมงเลย45นาทีเลยอาจจะเหนื่อยไปนะครับแล้วก็จะสละยาระยะยาวเลยคราวนี้ก็ควบคุมแคลอรี่ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ข้อที่2นะครับถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมคงไม่ฟังเจ้ารีเวิร์สแฟตมันพูดนะครับว่าให้ผมโฟกัสเรื่องคาร์ดิโอก่อนนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยผมกลัวจะไม่หล่อนะครับเอาซิกแพคอย่างเดียวเลยนะครับเอาหล่อไว้ก่อนนะครับกล้ามเนื้อเลยจากที่จะพัฒนานะครับเลยกลายเป็นถอยหลังลงนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับไอ้สันนี่ก็หนาวเหลือเกินนะครับมึงหมดบทไล่สัตว์วันนี้มาแค่นี้แหละเออเหี้ยดูชุดดิสกปรกชิบหายข้าจะตีมั้ยเนี่ยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมทำเรื่องอะไรนะครับตอนนี้นะครับทำแม่งไม่ทันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ次に。これから離れろ。